อมแล้วเอาไว้พอดปากนี่คงรักไปหมดแล้วเจ้าลือเขาไม่ทันระวังตัวฉันต้องการชีวิตมันเมื่อมันตายแล้วบัวผืนก็ต้องกลับมาเป็นของฉันถ้ามันสู้ล่ะก็ฝังมาไว้กลางทุ่งบางเขนนั่นเผากระท่อมมันให้สิ้นเส้นมันสักคนหนึ่งบัวผืนก็ไม่เป็นก็แปลงค่อยจะบัวผืนให้ดีก็แล้วกันไม่ยากหรอกอ่อนรับรองว่าวันนี้ไอ้ลือไม่รอดนะนอนไม่หลับเหมือนกันคิดถึงเรื่องบัวเผือนแล้วข้าก็หลับตาไม่ลงพ่ออ่อนน่ะเขาดีสารพัดกลับไปเลือกไอ้ลือจะกินก็แทบจะไม่มีเห็นกงจักเป็นดอกบัวแท้ๆพี่เหลือเป็นคนขยันนะของทุกย่าไม่นานหรอกแม่ฉันชอบพี่เหลือมากกว่านี้อ่อนพี่เหลือนักเลงก็จริงไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆน่ารักแล้วก็น่าสงสารเองมันก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนกันทั้งพี่ทั้งน้องพ่ออ่อนนะเขาช่วยเราไว้มากนะไร่นาสาโทที่ไม่หลุดไปก็เพราะน้ำใจของเขาทั้งนั้นฉันไม่เกี่ยวนี่แม่ไปไหนมาเจ้าลอยหน้าตาตื่นเชอะถูกผีหลอกมาหรือไงเร็วๆเข้าเถอะแม่แม่อ่อนยกพวกจะไปฆ่าพี่ลือเฮ้ยตายแล้วแม่ไปเร็วเดี๋ยวจะชักเข้าไปไหนเฮ้ยเร็วในนาฉันทำไมมาฆ่าเองก็สิมันไม่ง่ายไปหน่อยแล้วนายออนง่ายหรือยากก็ไม่รู้แต่วันนี้เองตายเนี่ยข้ารักบัวผืนจนยอมเสียบัวผืนไปไม่ได้สิ้นเองสักคนหนึ่งบัวผืนก็ต้องเป็นของข้าพี่ออนอย่าก่อเรื่องเลยกลับไปซะเถอะฉันรักพี่ลือฉันเป็นเมียพี่ลือเขาแล้วนะลืมฉันซะเถอะข้าลืมไปไม่ได้หรอกบัวผืนข้ารักเองมากรักมากจนทนเห็นเองน่ะกบกอดอยู่กับเจ้าลือไม่ได้พูดมากทำไมเอามาซะเลยสิไอ้แบล็คข้าเรียกพี่สมรมาวันนี้เรียกไอ้หรอวะแน่จริงบุกเข้ามาสิอย่านะพ่ออ่อนอย่านะพี่อ่อนอย่าเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวก่อนพ่ออ่อนใจเย็นๆมาฉันจะพูดกับมันเองใจเย็นๆมาก่อนเดี๋ยวบุกเพื่อนนี่พ่ออ่อนก็ทำเพราะความรักที่เขามีตัวเองไงเอ็งจะอดอยากอยู่ไอ้ลือมันอย่างนี้ได้ไงคิดใหม่ให้ดีนะพ่ออ่อนเขายังรอเอ็งอยู่อ่ะ
ำอย่างนั้นไม่ได้หรอกแม่ฉันจะทิ้งพี่ลือก็ไปได้ยังไงกันยากดีมีจนน่ะเราก็เป็นผัวเมียกันไม่พาพี่อ่อนกลับไปเถอะถ้าพี่จะฆ่าฉันเราโม้เพลินไปฉันก็ยอมตายแค่ดาบในมือฉันก็ขอยืนสู้ไอ้หมูชาติมาอ้าวยาหมากับหมูไอ้สิวะยาย้ายเรื่องมันได้แรงเลยฉันขอร้องเห็นกับฉันเถอะนะแต่เองขอร้องข้าก็ยอมให้เพราะเห็นแกเองคนเดียวนะบูพันกลับไปก่อนเถอะนะพ่ออ่อนขอเวลาฉันสักระยะหนึ่งแล้วจะจัดการให้มันทนลำบากอยู่ได้ไม่นานหรอกวันนี้เองรอดไปหรือแต่จำไว้นะข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆเองคิดจะชนะเมื่อไหร่ก็มาเลยข้าพร้อมเสมอบูพันข้าขอบใจเจ้ามากที่เป็นห่วงแล้วกลับบ้านเธอพี่แปลงไปกลับเว้ยเอาวะหลายคืนแล้วเห็นว่ามันไม่ค่อยสบายเรื่องอะไรมาห้ามปากเสียงฉันเปล่าหรอกบัวผันไม่ใช่ว่าข้าจะพานดีพานขวางหรอกแต่เพลงนี้ข้าไม่ชอบฉันกล่อมให้ไอ้แดงฟังไม่ใช่ให้พี่ลือฟังทำดีแล้วไม่มีคุณก็ไม่กล่อมเองทำคุณกับไอ้แดงก็ไม่ทำคุณกับข้าใช้เงินไม่ถมเพไปทำไมเองไม่ร้องไม่รู้ล่ะร้องได้เพลงนี้เพลงเดียวอยากฟังก็อุดหูซะสิเถียงอะไรกันอีกล่ะเถียงกันอยู่ได้จะหลับสักหน่อยเถียงกันเหมือนจะแกล้งมันเรื่องอะไรกันวะผันฉันร้องเพลงกล่อมชื่อแดงหวังจะให้มันหลับพี่ลึกก็ห้ามกล่อมพี่ลึกคนไม่กล่อมแล้วมันจะหลับได้ยังไงบัวผันน่ะมันมาช่วยเลี้ยงน่ะดีแล้วมันน่าจะเลือเหรอจะอยู่เลี้ยงมันเหรอเจ้าผันมันกล่อมเพลงวัดโบสถ์อ่ะท่านฟังแล้วใจคอไม่ดีแล้วมันเปลี่ยนเพลงมันเป็นยังไงอ่ะก็เนื้อเพลงมันบอกว่าลูกเขยตกยากแม่ยายก็พลาดลูกสาวหนีท่านฟังแล้วอดระแวงไปไม่ได้อ๋อชุดบ้านอกลู่นอกทางไปเองไม่คิดอย่างนั้นน่ะข้าก็ทำตามอย่างที่คิดได้เหมือนกันที่ถือว่าทำไม่ได้นะอย่าเล่นเพื่อนจะทำบ้าอย่างนั้นนะฉันตายจริงๆด้วยแค่พูดย้อนกันเล่นๆทำเป็นจริงเป็นจังไปได้อะไม่รู้ล่ะคนเราที่ใจมันไม่คิดอ่ะปากไม่พูดหรอกโถไม่เอานะเลิกพูดเรื่องนี้กันเถอะเสียงดังไปทั้งโน่นเนี่ยกัดกันอีกแล้วสิ
มาทีไรเห็นแต่เองตีหน้ายักเข้าหากันอีเพื่อนน่ะมันไม่ได้เป็นที่รองมือรองตีนของเองนะไอ้ลือที่มันมาอดมาอยากเองน่ะทุกเท่าไหร่ละนี่ถ้าเป็นเมียพ่ออ่อนเขามันก็ไม่ลำบากอย่างนี้หรอกเว้ยโธ่แม่ก็ปรึกษากันไม่ได้ทะเลาะกันถามผันไปดูไหมล่ะอีพันก็เหมือนกันก็เมื่อเจ้าแดงมันหายสบายดีกลับบ้านกลับช่องกันสักทีสิจะมาจมกินเกลืออะไรอยู่อีกเล่าเมื่อกี้เองเถียงกันเรื่องอะไรวะอ๋อเปล่าลูกแม่พี่เหลือเขาอยากจะขอยืมควายแม่สักคู่หนึ่งอะมาไถนาสักสามวันมันก็ไม่พ้นขาดสักเครื่องเออก็ตามใจข้าให้เพราะสงสารอีเผื่อนมันล็อกเดี๋ยวมันจะอดตายกันไปซะเปล่าพรุ่งนี้ข้าจะให้ไอ้ลอยมันต้อนมาให้เดี๋ยวไปส่งข้าท่าน้ำนะข้ามีเรื่องจะพูดด้วยอีผันก็เหมือนกันหน้าลำคาญจริงๆจ้ะวางสักทีสิไปเถอะเองแล้วนะเร็วๆข้าแล้วรีบตามข้าไปล่ะไอ้ลือมันเลี้ยงโลกมันเองอะแหละมาบอกอนุญาตให้ไอ้แดงก็เขาเป็นพ่อมันทำไมจะให้ไม่ได้เขาจะได้เหยียบอกเอาเป็นไรถึงที่เพื่อนอนุญาตฉันก็ไม่อยากจะได้พันนี้ไว้หรอกเป็นไงว่าพันเขาไม่ใช่คนเสียหายอะไรจะไม่เสียกับตัวที่ว่าขาดจนที่ฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นนะอย่าคิดมากไปนะฉันไปละเออถ้าไอ้แดงมันเป็นอะไรไปอีกรีบไปบอกฉันด้วยฉันจะได้มาขอบใจเองมากบัวพันน้ำใจเองประเสริฐนะข้าไม่ลืมหรอกว่าเองหวังดีกับข้าเสมอมาฉันไปแล้วพี่ลือไม่ช้าหรอกวะบัวเพลินจะมากับน้าบัวหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นป้าบัวแกบอกว่าจะให้มาด้วยนี่นะป้าแกให้มาส่งจะได้มีโอกาสให้พี่อ่อนจู๋จีมาดูแล้วไงมาแล้วนะมาฮะพี่ก็ไม่มาสิแม่เพิ่งบอกเมื่อกี้นี้เองว่าพี่อ่อนมาคอยพบวันนี้ด้วยเหรอก็อยากอยู่กับพี่ลือเหมือนกันล่ะสงสารไม่จะถูกสวมเขาอีผันมาลงเรือสักทีเอ็งไปยุ่งอะไรกับเขาอ่ะผมอยากจะยุ่งหรอกแต่มันไม่เหมาะแม่อยากตกนรกหรือไงอีปากมาปากเรือเธออย่าพูดมากลูกเวนจะฆ่าแม่หรือยังไงฉันไปกลับจากบังกอกหัวใจร้อนเหมือนไฟไปแค่สองวันแต่นานเป็นสองปีที่จะไม่เพื่อนใจจะขาดตายจะเปลี่ยนมันมั่งเถอะทำอะไรอย่าคุยนานนะพี่อ่อนเดี๋ยวพี่เหลือก็ตามมาพบเข้าอ่ะจะเกิดความใหญ่หมู่เนี้ยเขาระแวงระแวงพิกลช่างหัวมันเป็นไรถ้ากลัวนะจะให้ไอ้เปลี่ยนมาคอยดูวะไอ้เปลี่ยนอะไรพี่ไอ้มาคอยดูทั้งซุ้มคอยทั้งนู้นเลยถ้ามีใครมาบ่อยข้ารู้เลยจ้จดหมายของฉันที่ฝากท่าบัวไปอ่านแล้วหรือยังก็อยู่จะอ่านได้ยังไงอยู่ห่างหน่อยไม่ได้เหรอพี่อ่อนบัวเผือดถ้ารวมตัวกันได้นะท่านจะรวมบัวเผือดไว้ในหัวใจทันทีเดียว
มารักเมียเขาทำไมอ่ะเขาชมจนช้ำหมดแล้วก็มันหลงเก็บแต่เพื่อนของพี่ยังหอมไม่หายร้องไห้ทำไมไม่เชื่อพี่รักจริงฉันสงสารพี่ลือพี่ลือรักฉันมากมายกลัวเกรงตลอดแต่ฉันก็มาเป็นไปแต่ทำไมเพื่อนจมอยู่กับมันผ้าจะพันกายก็ไม่มีถ้าไม่เพื่อนไปอยู่กับฉันและคิดถึงคุณเขาฉันจะออกเงินให้เขาสักก้อนถ้าฉันทำไปจริงพี่ลือคงไม่เป็นผู้เป็นคนทั้งไอ้แดงคงจะลำบากไม่น้อยแม่เพื่อจะรับไปอยู่ด้วยทีหลังก็ได้ฉันไม่เคยนึกรังเกียจเลยว่าแม่เผื่อมีลูกมีผัวแล้วฉันรักยังไงก็รักอยู่อย่างนั้นลูกของแม่เผื่อต่อไปถ้าตัวนี้เขายอมให้ฉันรับเลี้ยงฉันก็จะนึกว่ามันเหมือนกับลูกของฉันเหมือนกันพอจะพี่อ่อนใจฉันเปลือยไปมากแล้วฉันกลับก่อนแล้วมันรีบอ่านจดหมายของฉันนะเมื่อคืนสักนิดนะเพื่อนนะ
ามใจพี่ลือเถอะอ๋อเมื่อวานพี่ลือกินข้าวหรือเปล่าอ๋อกินสิยังเหลือไว้เผื่อครึ่งหม้อเลยก็ไหนพี่บอกว่ามีปลาอยู่ตัวเดียวเมื่อเช้าฉันเปิดดูปลายังอยู่เต็มตัวตลอดหางเลยอ๋อเท่านั้นเองเหรอพี่กลัวเผื่อจะหิวลุกขึ้นมากินตอนดึกพี่เลยไม่กินปลาลูกกินอะไรล่ะกินผักกับน้ำพริกหน่อยแล้วพี่กินจนอิ่มนะโถ่เอ้ยน้ำคำเผื่อที่เตือนให้พี่กินข้าวเลยอร่อยเกินกว่ากับข้าวอื่นใดซะอีกไม่เผื่อควรถามให้ลำคาญใจหรอกแต่เมื่อเกินร้องไห้แล้วหัวใจพี่สั่นไปหมดมันเรื่องอะไรกันฉันสงสารพี่ลือจะต้องกินข้าวเปล่าตอนมันจนนี่เผื่อนะปากท้องของพี่นะแต่สักสี่ห้ามันก็ไม่เป็นไรแต่เผื่อนนะต้องให้ลูกกินนมไม่ใช่อิ่มท้องแต่คนเดียวอย่าห่วงพี่ล่ะไม่เป็นไรหรอกพี่จะไถด่าให้สิ้นเร็ววันแล้วก็ไถแปรและหวานให้เสร็จเวลาที่เหลือนอกนั้นจะไปรับจ้างเข้านาอื่นถึงไม่ได้เงินจะเป็นกับหรือข้าวก็ยังดีพี่ไม่อายหรอกให้ยอมทุกอย่างปากท้องของเผื่อและจะแดงสำคัญกว่าชีวิตพี่ทั้งชีวิตควายไหนมาวะเขายืมไปยายมาเฮ้ยนั่นจะพายบัวนี่เฮ้ยโอ้นั่นเหมือนควายของพ่ออ่อนก็ต้องหักเออไปต่อไปเถอะต่อไปละร้อนพองดีจังสบายใจได้พออ่อนทุกอย่างต้องเรียบร้อยถ้าฉันคิดจะเอาแม่เผื่อมาไว้บ้านเนี่ยเพราะฉันต้องขึ้นล่องบางกอกเผื่อให้ลือมันตามมาอารวาสพอแปลมีคนมากพอที่จะป้องกันได้จะพึ่งจะเปลี่ยนคนเดียวก็ไม่ค่อยไว้ใจไอ้เปลี่ยนมันเด็กกว่าไอ้ลือนักเลงมันผิดชั้นกันไอ้ลือไม่ต้องกับท่านถึงจะได้อยู่ที่นี่สักพักหนึ่งฉันจะส่งแม่เพื่อนไปไว้ที่บ้านผู้ใหญ่ทีมลุงของฉันที่นั่นน่ะยิ่งสบายใหญ่ว่าแต่แม่เพื่อนเขาตกลงปลงใจกับพ่ออ่อนแน่แล้วเหรอเรียบร้อยฉันเขียนจดหมายไปนัดหมายกับเขาแล้วสำคัญแต่ว่าอย่าเทครัวให้หมดก็แล้วกันเก็บบัวผันไว้ฉันบ้างฉันชอบมันมานานแล้วไอ้เด็กคนนี้เจ้าเปรียมันก็ชอบเหมือนกันไม่ใช่เหรอฮะฉันเปล่านะลูกสาวเจ๊บัวฉันไม่ยุ่งหรอกเจ๊บัวแกปากร้ายเหลือฉันกลัวยิ่งกับหมากัดซะอีกมึงทำตะโกนดังไปเถอะถ่ายลอยมันได้ยินเองจะถูกมันเหยียบหน้าเอาแต่ฉันไม่ผิดก็ลองดูสันดานเอ้ยจะกลัวมันทำไมวะคนเหมือนกันน่ะเองก็ไอ้ลอยก็ลำสันพอฟัดพอเวียนกันมาเล่นมีดดิพี่ทุยไอ้สันดานไปใส่งอกพายเรือขายของถวายเป็นปะเถอที่จริงเจ้าล้อก็ไม่ใช่คนอื่นไกลอีกหน่อยเจ้าล้อก็ต้องตกมาเป็นน้องเมียฉันแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองน่ารู้แน่นอนเลยน่าถึงตายก็ดูนะเอ็งไปไหนมาลอยมาจากบ้านในแปลกเอ๊ะแยกมาทำไมที่นั่นถามพอดีก็คุยกันก็เลยแอบฟังเขาคุยกันว่าไงอ่ะพี่ออนเขาบอกว่าจะพาไปเปลี่ยนไปอยู่นั่นชั่วคราวพี่เปลี่ยนเขารับปากเขาแล้วล่ะแล้วแม่เป็นตัวยุ่งยงเฮ้ยของมันยังไม่เกิดเองอย่าเที่ยวพูดไปล่ะถ้าแม่รู้เข้าเองถูกตีหัวแตกแน่หัวฉันแตกก็ไม่เท่าหัวใจคนไม่รู้แหลกหรอกจะมาเกลียดหน้าในแปลกด้วยเกินก็เ
็จะมาให้เองมันบอกจะเอาพี่เป็นเมียนะสิมันพูดนัดกับนายอ่อนขอแบ่งพี่เป็นเมียไล่เปลี่ยนมันยังพูดแล้วมาถึงแม่ว่าเป็นหมาอีกปากเลยยำมันขายตองหมดลองเข้าหูพี่ลือเขาสิจะรู้ว่าใครมันดีกว่าใครยานะพี่พันของมันยังไม่แน่อย่าไปให้พี่ลือรู้เป็นขาดไม่งั้นเลือดน้องทุ่งแน่เฉยๆไปก่อนดีกว่าควรให้รำคาญอยู่อีกไม่รู้อิ่มหรอกจ้ะเพียงชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าบัวเผื่อนมันงามลบบัวอื่นทั้งหมดถ้าน้ำหลากไม่มาบัวเผื่อนก็หายากไม่มีซะด้วยสิสวยมันจะตายละคำพูดของพี่เป็นคำจริงทั้งหมดไม่ใช่ลมปากมาทำหวานล่อให้เกินเลยไม่เชื่อให้คอยดูไปถ้าใครมาลองเคี่ยวลองรักเมียของไอ้ลือเขาจะตามไปถึงบ้านถึงจะหลับหรือตื่นก็จะฆ่ามันให้สิ้นเผื่อฉันตามเขาไปจริงอะพี่ลือไม่ฆ่าฉันด้วยเหรอสำหรับแม่เพื่อนไอ้ลือไม่กล้าแตะต้องหรอกเพราะรักมากจะไม่กล้าขู่แม้แต่ปลายเลยถ้าเพื่อนที่รักพี่ตามไปอยู่กับเขาอื่นละทุ่งบางเขนพี่ก็อยู่ไม่ได้กระท่อมเนี่ยก็ต้องเผามันทิ้งแล้วขอตะเลิดเปิดเปิงร้องไห้คิดถึงเพื่อนไปกว่ามันจะสิ้นกรรมจนมันตายไปเองเพื่อนของพี่พนุที่ทำเปลลูกเนี่ยแก้มนุษย์สักเท่าไรแล้วผลัดเอาพื้นเนี่ยไปผูกแทนจะดีกว่าเพราะขาดจะได้รอบอยู่แล้วเอ็งคอยอยู่ข้างนอกนี่ล่ะทำไมล่ะแม่ฉันจะเข้าไปหาไอ้แดงไม่ต้องล็อกข้าจะให้เอ็งลือเขาออกมาข้างนอกแล้วจะพูดธุระกับพี่เอ็งสักสองสามคำนะดีนะทิ้งควายไว้กลางทุ่งอะฮะก็มาหาอีเพื่อนมันน่ะสิแล้วทำไมเองถึงได้ทิ้งควายไว้กลางทุ่งวะเจ้าลือถ้าเผื่อคนมันต้อนเตลิดไปน้ำหน้าอย่างเองจะเอาที่ไหนมาใช้ค่าไปสิไปดูมันหน่อยหรือไม่ก็ต้อนมันเข้าคอกมันซะเลยไปจ้าแนั่งคิดถึงใครวะอิ่มแล้วแลนดี้ผีอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็เห็นนั่งเมอคิดถึงคู่รักอยู่อ่ะสิบ้าสิคนนั่งเผลอๆได้มาจับไหล่เขย่าขวัญอ่อนจริงนะข้าจะถามว่าถ้าทำไมไม่เข้าบ้านมาถ้าขวัญหายข้าก็จะปลอบให้กองการอะไรจะต้องมาปลอบนี่ว่ายักษ์ขี้เหมือนลิงจะเกี้ยวเหรอข้าเผลอไป
คิดว่าเป็นแม่เพื่อนนั่นเวลาพี่เพื่อนอยู่ใกล้ๆก็ยักคิ้วทั้งวันละสิจะไปทำเผลอบ้าเผลอบอไปฉันน่าจะบอกให้ข้าเผลอคนนี้เท่านั้นเลยวะแต่ถ้าเผลออีกเอ็งจะทำไมข้าก็เพียเอาละสิทำไมหนอจะตบแก้มข้าพี่เอ็งจูบอยู่ทุกวันน่าจะบอกให้อย่ามาพูดจูบก่อนกับข้านะเงาหัวจะขาดยังไม่รู้สึกเจ้าเลยเป็นคนสิ้นท่าถึงหัวจะขาดหัวใจรักมันยังมีอยู่ถึงยังไงก็จะมีเองอยู่คนหนึ่งที่สงสารข้าเท่านั้นข้าก็พอใจตายตาหลับพูดเป็นพูดตายให้เป็นลาวไปทำไมป้าไปต้อนควายมาเข้าข้อซะเดี๋ยวแม่ออกมาเห็นเข้าก็จะโดนด่าอีกพออ่อนนะเขารักเองจริงฐานะเขาจะทำให้เองมีความสุขได้เขาช่วยแม่ไว้มากสินใจซะแล้วทำตามที่จดหมายเขาเขียนมาจะให้ข้าไปบอกเขาว่าเองตกลงแล้วได้ไหมว่าไงล่ะเดี๋ยวข้าจะให้เจริญไปส่งที่ท่าน้ำแล้วเองจัดการตามที่พ่ออ่อนเขาแนะมาในจดหมายนี่ก่อนแล้วกันนะขอบใจว่ะร้อนจริงเขาอุ้มไปสองคนนะมะบ้าเอ็งสวยตรงงอนี่เหรอวะบุกขันบ้าแม่แล้วฉันจะไปยังไงล่ะเลนมันลึกจนเลยเข่าผ้าเปื้อนหมดไอ้เลิกเอ็งจะเข็นเรือเข้าไปอีกหน่อยจะได้ไหมตอนที่เอ็งมาส่งข้าน่ะเจ้าไม่เกียคอฉันนั่นเหรอเออไม่งั้นมันจะมาได้ยังไงล่ะโว้ยแล้วก็สิพี่เผื่อนนะเขาอยู่บ้านคนเดียวนะขึ้นมาสิสบายมันขี่ควายแพ้ได้ยังล่ะมึงเงียบได้อีกพันแล้วก็ปล่อยตกเลนเลยจะได้ถูกตะโพดนะสิเออนี่น้องคุณพระคุณเจ้าบ้างหรือเปล่าเออมึงขี่กูแล้วอย่ารับกูนะบอกโอ้ยโอ้ยพันไม่อยากพูดบ้าทำไมอ่ะขอโทษนะพี่เลยไปลงเรือเลยพี่ฝันว่าฝนมันตกไม่ใช่ฝนน้ำแต่เป็นฝนไฟตกมาตรงนี้ล่ะหลังคาไหม้โวทะลุมาถึงมุ้งของเราเลยทีนี้สิ้นคราแล้วพี่ลือตอนนี้เราจะได้สบายอายุยืนเพราะผีมันให้แรงพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละวันนี้พี่จะออกนาแต่เช้าเพราะตั้งใจว่าจะถ่ายแปรซะเลยฉันจะรีบไปหุงข้าวให้นะThank you.
แม่เพื่อนแม่เพื่อนแม่เพื่อนมานี่สิมานี่เร็วอะไรกันน่ะตะโกนเสียงหลงมานี่มาดูนี่สิลังคาโบกเมื่อวานยังดีอยู่แท้ๆตรงกับที่ฉันฝันไว้ทีเดียวมันหมดตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยฉันลืมไปอ่ะเมื่อเย็นวานอ่ะตอนที่พี่ลือไปส่งแม่กับนางผันอ่ะพายุมามีพายุท่านอยู่นู่นไม่รู้สึกเลยทุ่งเดียวกันแท้ๆทำไมมาพักแต่ที่นี่หรือจะไปเพื่อนมันหัวรอดได้ทั้ง 3-4 คนน่าจะเป็นพายุจริงอ่ะมันคงเปิงไปหมดแล้วที่ทั้งจากและแฝดที่แซมมันขาดจนกับคนรื้อทิ้งถ้าไม่เผื่อไม่บอกว่าพายุตีแล้วก็ท่านต้องเมาว่าฝีมือไอ้พวกนาทีเคียงนี่แหละแล้วพี่จะออกหาตัวมันเองเป็นแล้วก็เป็นกันจะให้มันรู้ด้วยซะหน่อยที่มันรอบคมเหงนี่อย่าพามไปหน่อยเลยนะใครก็จะมาแกล้งพี่เหลือก็นอนอยู่ทั้งคนพี่เหลือก็ถูกพายุจริงๆอ่ะตีขึ้นตอนแหละว่าเป็นคนลื้อหรือยังไงที่ลึกผลแท้ๆไอ้เรื่องเก็บกะดูพี่เหลือไม่จบไม่สิ้นสักทีไหนสะบดสะบานมันจะเลิกยังไงล่ะไม่โง่แล้วก็ก็ไปแซมเปล่าหรอกนึกว่าคนมันแกล้งกำลังโมโหก็พูดไปอย่างนั้นเองแล้วนะปากเนี่ยปวดเถียงได้ซะเมื่อไหร่หายกันตบพี่สามทีพี่จูบสามคนจูบสิเธอถ้าพี่ยังไม่อิ่มสักทีไม่เผื่อนนะถ้าไม่เผื่อนตื่นขึ้นแล้วอารมณ์ดีอย่างนี้ทุกเช้าให้ฉันไปตายฉันก็ยอมไปล้างหน้าเถอะพี่ฉันจะหุงข้าวหายกันไว้ดีแล้วหรือพี่ไม่ดอกครับเดี๋ยวคงมาเพลินอะไรอยู่พี่ลือบ้านเราได้ดีใจแม่เพื่อนมองทะลุฟ้าเห็นก้อนเมฆด้วยมัวแต่นั่งชมอยู่เถอะเดี๋ยวฝนเทลงมากลางคืนน่ะจะไม่มีที่นอนนะฉันน่ะไม่นอนด้วยหรอกเพื่อนจะไปนอนไหนล่ะก็ไปนอนในครัวไอ้แดงสิเดี๋ยวเธอรีบไปแซมหลังคาเร็วเข้าเฮ้ยเดี๋ยวนี่พี่กลับจากนาซะก่อนเขาจะไปแซมก็ได้พี่ไปเองพี่ไม่ต้องไปหรอกวันนี้แค่ไถแปรดินมันอ่อนไม่หนักแรงนักหรอกฉันไปเองโอ้ยมันจะได้สักเปล่าอยู่เลี้ยงลูกเธอหลังคาแค่นี้ไปทันค่ำก็เสร็จหรือเผื่อฝนเทลงมาซะก่อนล่ะจะว่ายังไงขี้เกียจประจำตัวอยู่เสมอทำไมฉันไม่เคยไถเหรอไม่ต้องมาใยดีหรอกจะไอ้กำแดดกลางนาเอาแต่อารมณ์บ้าอยู่แล้วนั่งกอดกันให้มันอิ่มไปเลยสิเอามาให้จูบซะก่อนแล้วค่อยไปไล่เหรอไม่อยากเห็นหน้าแล้วใช่ไหมก็ไม่เผื่อจะไปนาพี่ขออนุญาตอ
ลูกนะลูกคุณเก่งนะลูกYeah!
พี่ไปแล้วเป็นลูกเพราะข้าสิบปัญญา
่วงเงาบัดซบมันพ่อมันไม่มีอะไรคนเองแน่ถึงงั้นพี่ก็อย่ากระเลิดนะห่วงหลังมั่งไม่พันไม่พันที่ข้าจะต้องเป็นห่วงนี่มาถึงใครได้พี่พันถอดแล้วทิ้งเลยนะพี่พันไอ้ร้อยพาไปเพื่อนใช่ไหมกูจำสีจำเขินได้งาไปเลยว่ายังไงพันมึงโกหกข้าสดๆใช่ไหมบอกเพื่อนไม่ได้มานะบอกเดี๋ยวนี้ว่าเพื่อนอยู่ที่ไหนข้าถามว่าอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้เลยจริงๆโอ้เลยเป็นเพื่อนมาที่นี่แล้วไม่รู้ได้ยังไงว่าอยู่ที่ไหนรู้แต่ว่าไปบางกอกกับนายอ่อน
ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพ่อแปลแต่ตัวเรือมันร้ายประมาทมันไม่ได้ฉันรีบมาจากบางกอกทั้งที่ซื้อของยังไม่ครบเพราะเป็นหูแม่เพื่อนเขาน่ะงั้นเดี๋ยวก็ขึ้นไปรับขวัญเขาหน่อยสิเอ็งน่ะควรจะดีใจนะนางเพื่อนที่พ้นมาจากไอ้ลือซะได้เหมือนกับขึ้นมาจากนรกฉันสงสารเขาที่เลือเขารักฉันมากที่ใครก็รู้ฉันทิ้งผัวทิ้งลูกมาทำชั่วมาหาความสุขคนเดียวก็ถ้าเองแต่งกับพ่ออ่อนเขาซะตั้งแต่ตอนแรกมันก็คงไม่เป็นอย่างนี้ที่ไปหลงไอ้ลือก็เพราะมันเป็นนักเลงมึงกลับไปอยู่กับมันอีกสิทีนี้จะได้นุ่งใบไม้ไม่รู้อะไรเลยซะยังจะดีกว่าฉันผิดไปแล้วกลับแม่ถ้าฉันกลับไปก็คงต้องฆ่าฉันตายแน่เองไม่ต้องเอาข้ามาอ้างหรอกเรื่องมาจนถึงป่านนี้แล้วบ่อน้ำตาตื้นเอกอะก็ร้องไห้ที่พ่ออ่อนเขากลับมาจากบางกอกแล้วที่เขาเข้ามาเห็นเข้ามันจะไม่งามเขาจะหาว่าข้าน่ะทารุณเองฉันทับใจมาเพราะเห็นแก่แม่อยู่มาห้ามฉันเลยถึงร้องไห้พ่ออ่อนมาแล้วเหรอวันดีจ้ะแม่จ้าฉันซื้อของมาฝากแม่ด้วยอยู่ข้างนอกเลยไม่เป็นไรฉันจะออกไปดูเองได้ข่าวพี่เผื่อนมา
ได้หลับได้นอนทั้งสองคืนเงินที่ให้ค่าไปเหลือ25บาทเอาคืนไปเถอะชายหมดไป5บาทเท่านั้นเองแล้วไม่ซื้อนมมาให้เจ้าแดงด้วยหรอฝนมันจะตกเลยรีบมาครึ้มๆอย่างเงี้ยข้าเกลียดจริงๆถ้าเป็นเรื่องใครจะแต่งเมียแล้วก็ดีอย่าไปคิดมากเลยพี่ลูหักใจซะเถอะพี่เผื่อน่ะก็เป็นอื่นไปแล้วตั้งใจทำมาหากินต่อไปดีกว่าแล้วก็เพื่อเจ้าแดงก็แล้วกันยิ่งคิดมากก็ใจก็ยิ่งไม่สงบนะพี่เลนทิ้งบ้านมาหลายวันแล้วเป็นห่วงควายพ่อแม่ด้วยพรุ่งนี้เช้าก็จะต้อนมาให้กินข้าวซะก่อนเหรอพี่เลิศไม่ละเองแบ่งไว้ให้ข้าก็แล้วกันจะกลับมากินตอนเช้าเข้าไปนั่งนั่งนั่งขยับไปทางน้องก่อนลูกปะเป็นไงเหนื่อยไหมเข้าไปพักที่ห้องก่อนก็ได้นะบัวเพื่อนพี่จะคอยต้อนรับแขกเองทุกคนตามสบายนะการไม่เป็นไรเชิญเชิญเชิญสวัสดีขอถามนะขอตัวเดียวจะไปทางนู้นเหรอครับจ้ะที่นั่นแล้วผมก็ได้เสียสิเต็มที่เลยนะเอาล่ะไปเลยไปนะห่วงวันนี้ปันของลุงอยู่แล้วเอาเลยเต็มที่ลุงพาเอ้ยตามากลุงเอียคุรามันลุงพาตามากลุงเอียคุรามันเพื่อนของพี่พานุ่งไปทำเปลลูกหนึ่งแก้มานุ่งสะพายแล้วผัดเอาผืนไปผูกแทนดีกว่าเพราะขาดจะรอดอยู่แล้วยังวางคนไว้ทุกจุดแล้วรู้ว่าแปลกนี่มาช่วยงานสบายมากมากินกันแน่จ้าพ่อโบ้ไม่ท่านว่ามันน่ะไม่มาหรอกผมมาโบ้ด้วยจ้ะ
พราะมันไม่รู้ว่าเราน่ะมีงานคืนนี้มันนึกว่าไม่เพื่อนน่ะเข้าบางกอกไปแล้วถ้ามันมาจริงก็เหลือแต่ชื่อเท่านั้นใช่ก่อนไม่ต้องกลัวกินเหล้าแกสองวันน่ะขัดใจกันตลอดจริงๆเรื่องลูกสาวแกทำไมย้อนกูอีกคนน่ะเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องนี้ทำไงวะฮะท้อเรื่องอย่างนี้มันคอปวดไหมI'm sorry.
ั่นนั่นมันอยู่นั่นเร็วตามไปสิไอ้ลอยควายหายเหรอเขาจะไปท่าแรงข้ากับพึ่งมาจากที่นั่นเดี๋ยวนี้เออเปลี่ยนลูกขาวไปลืมไหมรู้ทำไมจะไม่รู้วะได้เรื่องแม่ลอยไปตู้สองห้องกับเธอพี่พันไอ้เปลี่ยนว่าพี่ลือถูกฟันยับเข้าไปทิ้งไว้ที่นั่นเดี๋ยวแม่กับพี่เพื่อนล่ะแต่ออดพาหนีไปประกอบพี่ลืออาจจะตายมากไปอยู่
ปลี่ยนหมอฉันมาสายนี่เองพี่คงสิ้นสติมันเลยหามมาพี่คงไม่รอดดูพี่เลืออย่าพูดเป็นล้างปากไปหน่อยนะฉันขนของจากเรือนมาหมดแล้วจะอยู่เป็นเพื่อนรักษาพี่จนกว่าจะหายขอบใจเองเหลือหลายเว้ยทั้งบางเขนแกล้งได้เองเท่านั้นมีเพื่อนกับแม่เจ้าล่ะลีออนป้าเขามากอดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วดีๆมารักษาเนี่ยป่านเนี่ยนางพันกับเจ้าลอยมันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้รีบร้อนมาจนลืมห่วงมันแต่จะย้อนกลับไปเพื่อไอ้ลือมันตายก็จะยุ่งกันไปใหญ่พี่อ่อนเขาให้คนขึ้นไปสืบแล้วคงจะรู้เรื่องหรอกแม่อย่าคิดมากเลยข้านะบาปนะเรื่องไอ้ลืมอยากจะกลับไปตายที่บ้านช่องของเราพรุ่งนี้หมอก็จะมาดูอาการแม่อยากกลับบ้านเป็นห่วงนางพันธุ์ด้วยจ้ะลอยวันนี้เจ้าเปรียญจะมาบอกข้าท่านได้ตำแหน่งแห่งที่ไปเรียบร้อยแล้วฉันเป็นห่วงเจ้าแดงพ่อเชื้อมันก็คงไม่ตายหรอกแม่เพื่อนแต่พ่อแปลกตายไปสี่ห้าวันหากเรื่องราวมันเงียบและพี่ลือตายไปฉันจะรับเจ้าแดงมาอยู่ด้วยพี่อ่อนจะเห็นเป็นยังไงได้สิแม่เพื่อนฉันได้สัญญาไว้แล้วว่าดูปการะเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดอย่าเป็นทุกข์ไปละวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ลูกข้าวโพดสาลิงลูกเคยตกยากแม่ยายก็พรากลูกสาวนี้โอ้โอ้ข้าวโพดสาลิงเป็นน้องใกล้ข้าละพัดข้าน่ะไม่ช่วยแต่โรยรามันก็โพดสาลิงหัวใจมันแห้งกรอบเลยล่ะนี่มันทุ่งสองห้องไม่ใช่วัดโบสถ์พี่จะเก็บมาคิดทำไมก็จะให้มันเป็นเหมือนที่ฉันเคยกล่อมเมื่อครั้งก่อนอีกเจ้าแดงมาหลับแล้วไม่ใช่เหรอมานี่สิทำไมอ่ะพยุงข้าลุกเดินหน่อยก็ลุกขึ้นเดินได้แล้วไม่ใช่เหรอพยุงดีกว่าหน้าเผื่อล้มไปจะลำบากเองอีกก็ไหนว่าจะลุกขึ้นเดินนะพี่ลองใจเองนะนั่งคุยกันดีกว่าเมื่อตะกี้เอ็งบอกว่านี่เป็นทุ่งสองห้องไม่ใช่วัดโบสถ์อย่างนั้นเหรอ
แล้วทำไมอ่ะไม่ทำไมหรอกข้าก็เห็นงามด้วยเพราะว่าทุ่งสองห้องก็เหมือนข้าเกิดสองคนตายไปเพราะแม่เพื่อนแต่เกิดมาเพราะเองพันถ้าพี่ไม่ได้เองก็คงตายไปแล้วในกระท่อมคนเดียวแต่ถ้าพี่ไม่ได้เองต่อไปก็คงไม่พ้นตายเองเคยกี่คอข้ามาแล้วนะพันก็แล้วมันไปเกี่ยวอะไรเล่าพี่เป็นคนรักเมียมากและเกรงกลัวขอให้ดูแม่เพื่อนเป็นตัวอย่างเถอะที่เองขี่คอพี่ก็ได้เป็นลางอยู่เหมือนกันเหมือนหนึ่งว่าถ้าพี่ได้ผันมาเป็นเมียก็คงขี่คอพี่ตลอดชาติไปอีกคนพูดวกไปวนมาปากพี่เอือฟันในปากยังมีน้อยกว่าคำโกหกเลยเองรับปากเขาไว้นานแล้วจำได้ไหมว่าจะรับเลี้ยงไอ้แดงเป็นลูกอะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่ลือล่ะถึงได้ยกมาอ้างก็ข้าเป็นพ่อมันนี่พันแล้วเมื่อไอ้แดงมันมีแม่พ่อกับแม่เป็นไรกันอะก็เป็นผัวเมียกันแต่แม่ไอ้แดงเขาอยู่บางกอกโน่นซัดไปโน่นก็แม่เลี้ยงกับพ่อตัวน่ะไม่ใช่ผัวเมียกันเหรอจริงไหมผิดเลยThank you.
รับพี่กับผันไปเยี่ยมดูใจแม่เพราะเธอยังไงก็คงไม่รอดไปกันสองคืน
Thank you.